วันนี้เวลา10:37 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ณหอสุลาลัยพิมานพระที่นั่งไพศาลทักษิณหอพระธาตุมนเทียนและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรินารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงส่งน้ำพระบรมธาตุและพระพุทธปฏิมากรสำคัญที่หอพระสุลาลัยพิมานทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและส่งน้ำพระบรมอัฐิพระอัฐิณหอพระธาตุมนเทียนแล้วจึงเสด็จออกณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีสงกรานต์จบแล้วทรงประเคนภัตตาหารเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระอัฐิออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพประดนมหาเสวตฉัตรและบนพระที่นั่งกงภายใต้ฉัตรขาวลายทอง5ชั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิและทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อมาเวลา 15:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีสงกรานต์ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและหอพระนาคโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จร่วมด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานเครื่องราชสักการะสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาบูชนียสถานสำคัญต่างๆได้แก่ที่พระปฐมเจดีย์พระธาตุพนมพระธาตุหฤพุนชัยพระธาตุนครศรีธรรมราชพระพุทธบาทพระพุทธฉายพระศรีสรรเพชรพระพุทธรูปถ้ำประทุนพระพุทธรูปถ้ำวิมานจักรีพระพุทธรูปวัดพนัญเชิงและพระพุทธรูปวัดสุวรรณดารารามจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงพระสุลายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมมาพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระสุลายทรงพระพุทธรูปและปูชนียวัตถุตามเจดีย์สถานในพระอารามแล้วเสด็จพระราชดำเนินสู่หอพระนาคทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้าและทรงทอดผ้าคู่สำหรับพระอัฐิพระราชวงศ์พระสงฆ์40รูปสดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีสงกรานต์เป็นพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันเถลิงศกขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติเพื่อความไพบูลย์และเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองตามโบราณราชประเพณี